วัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่นะคะกับรายการเปิดดวง12ราศีค่ะรายการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 8:30 นถึง 10:00 นตรงนะคะวันนี้ต้อนรับคุณผู้ชมค่ะเข้าสู่วันศุกร์สุดสัปดาห์นะวันที่5กุมภาพันธ์2559สดจากMiracle Channel Studio อยู่กับมวยค่ะและอาจารย์พรพจน์ลีลาประเสริฐหรือว่าพจน์สัตว์เลขค่ะครับหลายคนอาจจะมักให้เหตุผลกับตัวเองในการผัดวันประกันพรุ่งการจะเริ่มต้นทำสิ่งใหม่ๆในแต่ละปีก็จะมีอยู่3ช่วงเวลาที่สำคัญนะครับที่พวกเราจะถือเป็นประเดิมศักราชใหม่ศักราชสากลผ่านไปแล้วนะครับกับวันที่1มกราคมตอนนี้ศักราชที่2จะเป็นการเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนหรือปีใหม่ของชาวจีนทั่วทั้งโลกนะฉะนั้นสิ่งที่เราเน้นย้ำอยู่เสมอแหละใครมีเป้าหมายอยากจะทำอะไรให้ลงมือทำซะเห็นไหมครับเผลอแป๊บเดียวตอนนี้เข้าสู่เดือนที่2ของปีแล้วใช่แล้วก็หลายๆคนไม่เชื่อว่าก็จะเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลานะสุดสัปดาห์ที่มีความสุขแล้วก็มีรอยยิ้มนะของชาวไทยเชื้อสายจีน หรือว่าชาวจีนเองก็ตามเพราะว่าเวลาถึงวันตรุษจีนหรือวันขึ้นปีใหม่ของจีนเนี่ยบอกว่าสิ่งหนึ่งที่คนจีนนิยมทำก็คือจะยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะแล้วก็จะไม่พูดสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เป็นแบบอัปมงคลบางคนเศร้าโศกเสียใจมาเขาบอกทิ้งไปเลยก่อนตรุษจีนแล้วก็เริ่มต้นสิ่งดีๆเริ่มต้นเรื่องราวดีๆใหม่นั่นเองนะแล้วก็วันนี้บางคนแบบถือโอกาสหยุดก็มีนะเพราะว่าต้องเตรียมตัวนะคะพรุ่งนี้เป็นวันแรกสำหรับเพราะว่าเป็นวันจ่ายวันไหว้แล้วก็วันเที่ยว3วันด้วยกันศุกร์เสาร์อาทิตย์แล้วก็วันจันทร์นะคะก็สำหรับใครที่อาจจะได้ถือโอกาสหยุดวันนี้ไปนะคะก็คงจะได้เห็นแหละตามท้องที่ต่างๆอย่างเยาวราชเนี่ยคนก็จะเยอะมากนะไปซื้อของไหว้ต่างๆนะคะหรือแม้กระทั่งเด็กๆบางคนเตรียมตัวนะเขาเอาซองมารอตั้งแต่ตอนนี้เลยก็ในเรื่องของอั่งเปานะฮะหรือว่าแตเอียจริงๆแล้วในส่วนของตรุษจีนนะครับจะตรงกับวันที่1เดือน1ของปีตาของปีตามจันทรคติของจีนนะครับหรือคือวันขึ้นปีใหม่นั่นเองโดยเทศกาลตรุษจีนนั้นจะแบ่งเป็นหลักๆ3วันนะครับเริ่มตั้งแต่วันจ่ายคือวันพรุ่งนี้นะครับวันจ่ายหรือวันตื่เซกเนี่ยจะเป็นวันที่ชาวไทยเชื้อสายจีนจะต้องไปหาซื้อเครื่องเส้นไหว้ต่างๆมาเตรียมพร้อมก่อนที่ร้านค้าจะหยุดยาวในช่วงเทศกาลตรุษจีนซึ่งจะตรงกับวันก่อนวันสิ้นปีโดยในปี2559นั้นวันจ่ายก็คือวันเสาร์ที่6กุมภาพันธ์ครับนะส่วนวันไหว้นะคะก็เป็นถือว่าเป็นอีก1วันนะคะเรียกว่าเป็นวันสิ้นปีค่ะซึ่งก็จะเป็นการไหว้เทพเจ้าต่างๆนะคะด้วยเครื่องเส้นไหว้ตามธรรมเนียมปฏิบัตินะคะซึ่งปีนี้ก็ตรงกับวันที่7กุมภาพันธ์นี่เองที่เห็นเนี่ยแหละค่ะช่วงเช้าๆก็จะมีการไหว้นะคะแล้วก็เขาบอกไหว้มีประมาณสัก 2-3 ช่วงด้วยกันใช่ครับนะคะแล้วก็อีกวันหนึ่งก็คือวันที่หลายๆคนรอคอยค่ะจริงๆอาจจะเป็นเด็กๆกันเนาะที่รอคอยกันคือวันเที่ยวนะคะถือว่าเป็นวันหยุดแล้วก็เป็นวันขึ้นปีใหม่ของทางจีนนะคะส่วนวันนี้ก็จะเป็นวันที่ชาวจีนจะแต่งกายกันด้วยเสื้อผ้าที่สวยงามไปขอพรผู้หลักผู้ใหญ่นะคะแล้วก็รวมไปถึงนะคะเป็นวันที่ถือว่าเป็นวันสิริมงคลนะงดการทําบาปทั้งปวงจริงๆเคยได้ยินว่าช่วงของวันเนี้ยเป็นวันที่ถ้าเราไปเจอหน้าใครจะต้องมีการพูดสิ่งดีๆ หรือว่าให้พรกันนี่เองจ้ะอันนี้คือโดยสังเขปแต่เดี๋ยวรายละเอียดเกี่ยวข้องกับเทศกาลตรุษจีนเนี่ยเราจะนํามาเล่ามาบอกกล่าวกันในวันจันทร์ที่8นะฮะหัวสัปดาห์หน้าแต่ในช่วงเทศกาลตรุษจีนแบบนี้ใครยังไม่รู้นะครับว่าจะไปเสริมชะตาเสริมสิริมงคลที่ไหนผมเองก็อยากจะแนะนำนะครับข่าวประชาสัมพันธ์จากทางวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามครับหรือว่าวัดโพธาเตียนที่พวกเราแฟนรายการเปิดดวง12ราศีเนี่ยได้เข้าร่วมพิธีสวดนพเคราะห์ในช่วงปลายเดือนที่ผ่านมานะครับตรุษจีนวัดพระเชตุพนก็จัดเทศกาลตรุษจีนประจำปี2559ครับระหว่างวันที่7ถึงวันที่11กุมภาพันธ์นี้นะครับไหว้พระศักดิ์สิทธิ์เสริมสิริมงคลชีวิตรวมถึงในเรื่องราวของการแก้ปีชงอันนี้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนไทยนะครับหรือแม้กระทั่งคนไทยเชื้อสายจีนเนี่ยก็สามารถจะเข้าร่วมงานดังกล่าวได้เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองนะครับโดยกำหนดการคร่าวๆเนี่ยโดยสังเขปนะครับพิธีเปิดเนี่ยจะเริ่มในวันที่7กุมภาพันธ์2559เวลาที่เป็นมงคลก็คือ 15:19 นครับนำโดยขบวนแห่สิงโตอัญเชิญรูปหล่อของเสด็จกรมหลวงชุมพรนะครับหรือว่าหลวงเตี่ยมายังบริเวณปรัมพิธีเปิดงานก็จะมีการแสดงการเชิดสิงโ
การไหว้พระประจำวันเกิดรวมถึงการขอพรจากเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์เพื่อแก้ปีชงนะครับแล้วก็เปิดโอกาสให้ทำบุญนะด้วยการถวายสังฆทานตลอดจนในเรื่องของการบริจาคทุนทรัพย์ปัจจัยเพื่อซ่อมแซมทำนุบำรุงนะครับฤาษีดัดตนซึ่งอานิสงส์ก็จะช่วยบรรเทาอาการเจ็บไข้ได้ป่วยของผู้บริจาคทุนทรัพย์ครับตลอดจนจะมีการประพรมน้ำพระพุทธมนต์เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ทุกคนที่เข้าร่วมงานนะครับฉะนั้นในแง่ของเทศกาลสำคัญแบบนี้ก็ใครสนใจเชิญชวนนะครับเพราะว่าในวัดพระเชตุพนนั้นมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายครับที่ควรค่าแก่การสักการะไม่ว่าจะเป็นองค์พระประธานพระพุทธเทวปฏิมากรพระพุทธสายญาติรวมถึงพระพุทธโลกนาถที่เห็นด้านขวาตลอดจนมหาเจดีย์4รัชกาลนะครับรวมถึงเนี่ยฤาษีดัดตนอันนี้เป็นโดยสังเขปนะเชิญชวนนะครับ7ถึง11กุมภาพันธ์นี้ครับแล้วก็ใครที่ตั้งใจนะว่าอยากจะไปกราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะในช่วงของเทศกาลตรุษจีนแบบนี้ก็แวะเวียนกันไปได้หรือบางท่านบอกกังวลนะเรื่องของปีชงเนี่ยก็ถือเป็นโอกาสดีเพราะว่านี่ก็ถือเป็นการเริ่มต้นปีใหม่ของจีนด้วยนะก็นับปีชงอย่างเป็นทางการนั่นเองนะคะก็ช่วงศักดิ์สุดๆแบบนี้เขาบอกว่าหลายๆคนที่ได้มีโอกาสได้ไปกราบไหว้ไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันเนี่ยเป็นการเสริมสิริมงคลให้กับตัวเองด้วยนะแล้วก็วันนี้ค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดวงชะตาก็สามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ได้นะคะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันพิมพ์ PD ค่ะเว้นวรรคตามด้วยชื่อนามสกุลนะคะวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดรวมไปถึงคำถามระบุคำถามเข้ามาให้ชัดเจนนะคะก็ส่งมาที่422-1606ใครเกิดในช่วงรอต่อของวันเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งฟ้าสว่างเป็นวันอะไรอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ชัดเจนด้วยนะคะส่วนใครจะพูดคุยกันก็เช่นเดียวกันโทรเข้ามาลงทะเบียนได้ที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้024960493และ024960494นั่นเองแต่ว่าเดี๋ยวเรามาฟังภาพรวม12ราศีกันก่อนดีกว่าวันนี้วันศุกร์สุดสัปดาห์แล้วนะคะภาพรวมเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะศุกร์ที่5กุมภาพันธ์2559ครับจันทรคติการแรม13ค่ำเดือน2ปีมะแมอาคเนหรือตะวันออกเฉียงใต้คือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือพายัพหรือตะวันตกเฉียงเหนือและทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์วันนี้คือทิศประจิมหรือว่าทิศตะวันตกนั่นเองนะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าตรุษจีนจะเปลี่ยนเข้าสู่นักษัตริย์พวกแล้วทำไมทางจันทรคติของไทยยังไม่ถึงล่ะปีนักษัตริย์สำหรับศาสตร์ไทยนะครับก็จะเปลี่ยนในทุกทางจันทรคติก็คือขึ้น1ค่ำเดือน5ซึ่งจะอยู่ประมาณปลายมีนาคมคาบเกี่ยวต้นเมษานะครับฉะนั้นแต่ละศาสตร์ก็อาจจะมีความแตกต่างกันวิถีไม่เหมือนกันฉะนั้นเพื่อความสบายใจอย่างแก้ปีชงอย่างที่มวยบอกเนี่ยเปลี่ยนศักราชใหม่ชิวอีกชิวหยีชิวซาพวกนี้หลายคนก็จะนิยมนะครับไปทำการแก้ชงให้กับตัวเองอันนั้นก็ว่ากันนะเริ่มด้วยชาวราศีมังกรนะครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้เรื่องงานทายดีค่อนข้างจะมีเสน่ห์ต่อทุกเพศทุกวัยครับพูดอะไรใครก็เชื่อขอความร่วมมือจากใครก็จะได้รับความเมตตาแต่เงินทองกลับด้านครับโดยเฉพาะคนที่มีภาระหนี้สินระวังปัญหาในเรื่องของคดีความข้อกฎหมายในอนาคตเช่นเดียวกับเรื่องของหัวใจวันนี้ต้องเคารพสิทธิส่วนตัวกันให้มากๆครับสีถูกฉลกค่ะชาวราศีมังกรค่ะหลักทรัพย์เงินทองกับสีฟ้าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเขียวราศีต่อไปนะคะราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมครับวันนี้งานกับหัวใจไม่น่าเป็นห่วงเด่นในเรื่องของการแก้ผ้าเอาหน้ารอดการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าความรักหัวใจแข่งกับใครก็ไม่แพ้นะครับวันนี้ดูเหมือนจะมีเสน่ห์สำหรับผู้หลักผู้ใหญ่แต่เงินทองให้เผื่อใจครับมีเกณฑ์ต้องสำรองจ่ายรับภาระให้กับคนอื่นสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีกุมค่ะหลักทรัพย์เงินทองกับสีขาวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเทาราศีต่อไปนะคะราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนครับขวนขวายหาความรู้เพิ่มนะคุณจะเรียนจากหน้างานโดยตรงก็ได้หรือจะเทคคอร์สหาหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาที่น่าสนใจดีทั้งสิ้นส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนวันนี้มีโอกาสจะได้ลาภผลจากเพศตรงข้ามแต่หัวใจวันนี้เหนื่อยให้พักครับถ้าคิดว่าทำดีที่สุดแล้วสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีมีนค่ะ
ขวนขวายเพื่อพัฒนาตัวเองสิ่งสำคัญที่สุดเลยคือความกระตือรือร้นครับสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลราศีต่อไปนะคะราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมวันนี้เหนื่อยใจนะครับการเมืองเยอะจะเจอแต่คนที่คอยขัดแข้งขัดขวาฉะนั้นวันนี้อย่าคาดหวังอะไรโดยเฉพาะเรื่องของคนแต่เงินทองทายดีครับมีเกณฑ์ได้ใช้เงินต่อเงินใครมีเงินเย็นวันนี้ยิ่งได้เปรียบความรักหัวใจก็เหมาะสำหรับการแสวงหาโอกาสหาคนที่ถูกใจสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีเมษค่ะการเมืองเยอะก็ต้องเล่นให้เป็นนะครับเสริมเรื่องงานกับสีม่วงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีควันบุหรี่ครับราศีต่อไปนะคะราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนวันนี้เขาบอกว่าให้สงวนท่าทีเก็บเนื้อเก็บตัวก็ได้ครับระวังจะมีปัญหากับคนที่ทำงานอยู่ด้วยกันส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนใช้เท่าที่มีนะครับไม่มีคนช่วยไม่เหมาะกับการเสี่ยงโชคทุกประเภทแม้กระทั่งเรื่องของหัวใจก็อย่าใช้อารมณ์วันนี้มีอะไรใช้เหตุและผลคุยกันสีถูกฉลกค่ะชาวราศีพฤษภค่ะผมเน้นในเรื่องของงานนะครับสีเหลืองส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูครับราศีต่อไปนะคะราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมภาพรวมวันนี้ไม่ง่ายนะครับวันนี้เรื่องงานผมเน้นพวกงานเอกสารเป็นหลักฉะนั้นคนที่ทำงานเกี่ยวข้องกับด้านนี้โดยตรงเนี่ยรอบคอบหน่อยเงินทองรวมถึงการลงทุนวันนี้ชักหน้าไม่ถึงหลังนะครับฉะนั้นอะไรที่ไม่จำเป็นวันนี้งดแม้กระทั่งความรักหัวใจไม่ว่ามีโอกาสหรือเกิดปัญหาอย่าเพิ่งตื่นตูมสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีเมถุนค่ะเผื่อเหลือเผื่อขาดดีกว่านะครับเสริมให้มีที่พึ่งพามีคนให้การอุปถัมภ์ค้ำชูกับสีขาวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเทาราศีต่อไปนะคะราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมวันนี้มีครบทุกรถนะครับเรื่องดีก็คือในส่วนของ ขออภัยครับสิ่งที่ดีที่สุดวันนี้ความรักนะความรักความสัมพันธ์ทายดีนะบรรยากาศในครอบครัววันนี้ดูเหมือนจะมีความสุขสมหวังนะครับแต่สิ่งที่ต้องระวังก็คือในเรื่องของสุขภาพพรรณนัยแม้กระทั่งการเงินการลงทุนวันนี้ก็ไม่เหมาะกับการทำธุรกรรมใหม่ๆแต่สิ่งที่กลางๆทรงๆวันนี้คืองานนะครับก็มีโอกาสจะเปลี่ยนแปลงได้ทั้งทิศทางที่ดีขึ้นหรือแม้กระทั่งย่ำแย่ลงฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดคือเรื่องของการปรับตัวสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีกรกฎค่ะสุขภาพพรรณนัยกับสีชมพูครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบรอนทองราศีต่อไปนะคะราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนวันนี้คนโสดขอให้มีความเชื่อมั่นในตัวเองนะครับในการพยายามจะเริ่มต้นสารสัมพันธ์อย่างน้อยวันนี้ก็จะได้มิตรภาพที่ดีแต่ในทางกลับกันครับวันนี้คนที่มีคู่แล้วถึงจะมีโอกาสก็ต้องหักห้ามใจเงินทองรวมถึงการลงทุนไม่ง่ายนะครับวันนี้เน้นในเรื่องของการยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินการบริหารสภาพคล่องส่วนเรื่องของงานวันนี้เหมาะสำหรับการปิดทองหลังพระครับสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีสิงค์ค่ะหนักแน่นโดยเฉพาะคนที่มีคู่แล้วนะครับสีม่วงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีกรมธาตุราศีต่อไปนะคะราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมนะครับวันนี้มีโอกาสต้องจับงาน2อย่างหมายถึงลักษณะงานหลักๆนะครับทิ้งอะไรก็ไม่ได้ฉะนั้นสิ่งสำคัญวันนี้คือในเรื่องของการวางแผนส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนวันนี้ยังไม่ได้รับผลกระทบครับอยากได้อะไรสมหวังเช่นเดียวกับเรื่องของหัวใจแนวโน้มดีทั้งมีคู่และโสดครับสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีกันค่ะจับงาน2อย่างนะเสียเวลาวางแผนแต่หัววันดีกว่าจับต้นชนปลายไม่ถูกนะครับสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีควันบุหรี่ราศีต่อไปนะคะราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนนะครับวันนี้แค่ทำสิ่งเดิมให้ดีก็พอแล้วนะการรักษามาตรฐานก็ใช่เพราะจังหวะเวลาในการริเริ่มสิ่งใหม่ๆวันนี้ผมทายไม่ดีเลยแต่เงินทองกลับกันครับต้องรู้จักแสวงหาใช้โอกาสที่มีให้เกิดประโยชน์ความรักหัวใจวันนี้ต้องประนีประนอมโดยเฉพาะคนที่มีคู่อยู่แล้ว
ีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีตุลค่ะเน้นเรื่องของชีวิตหนักนิดเบาหน่อยอภัยให้กันนะครับเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีเขียวส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีชมพูครับราศีต่อไปนะคะราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมวันนี้เงินทองรวมถึงการลงทุนมีเกณฑ์ใช้จ่ายพวกทรัพย์สินที่มีราคานะครับแต่ว่าสภาพคล่องโดยรวมวันนี้ก็ยังไม่เป็นภาระของคนอื่นหัวใจคนที่มีคู่วันนี้ไม่เด่นอาจจะต้องใช้ความพยายามมากขึ้นซึ่งอาจจะไม่สมหวังก็ได้คนมีคู่เองมีโอกาสกระทบกระทั่งแต่งานวันนี้สามารถกำกับดูแลทุกอย่างได้ครับสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีพิจิกค่ะก็เสริมเสน่ห์ซะสีส้มส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีเหลืองราศีต่อไปนะคะราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมนะครับวันนี้ต้องกล้าลงทุนโดยเฉพาะคนที่ทำกิจการอะไรที่ไม่รู้เนี่ยหาคอนซัลท์หาที่ปรึกษาเข้ามาช่วยส่วนเงินทองก็ต้องจัดลำดับความสำคัญนะครับอะไรที่จำเป็นก่อนหลังโดยเฉพาะคนที่มีครอบครัวความรักก็ต้องมองโลกในแง่บวกนะครับโดยเฉพาะคนที่ยังเป็นโสดอย่าเพิ่งปฏิเสธโอกาสสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีธนูค่ะหาคนช่วยนะเสริมให้มีที่พึ่งพานะครับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีม่วงครับและนี่คือภาพรวมของ12ราศีในวันนี้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตาการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินสุขภาพโชคลาภความรักหรือว่าตรวจสอบชื่อสกุลลัคนาราศีเองก็ตามนะคะแต่ว่าต้องส่งข้อมูลวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดเข้ามาให้ครบถ้วนส่งมาที่422-1606นะคะส่วนใครต้องการพูดคุยกันโทรเข้ามาลงทะเบียนได้ค่ะที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้024960493และ024960494พักกันสักครู่ค่ะครับ